สวัสดีสวัคสด่ีะครับค่ะก็เช่นเคยนะคะพบกันถ้าเวลาที่มีเรื่องมาท็อตวันนี้คนที่นั่งอยู่ข้างๆก็คือคุณสุวัฒน์วัฒนพรพรมนะคะท่านเป็นผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสทุกคนคงจำได้คุณสุวัฒน์จะดูในเรื่องของกลุ่มการบินนะคะแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารวันนี้เรามีประเด็นฮอตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มการบินคิดว่าข้อมูลจะไม่ได้มีการกระจายไปกว้างขวางมากนักนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทางคุณสุวัฒน์ได้มีการศึกษาแล้วก็ไปพบว่ามันมีประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญนั่นก็คือท่าอากาศยานไทยหรือว่าหุ้น AOT นั่นเองนะคะก็ถ้าจํากันได้ล่าสุดก็จะมีกรมธนารักษ์ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าเช่าที่ดินสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับAOT เลยทีเดียวนะคะก็ตามสัญญาเดิมก็จะบอกว่า10ปีมีการปรับขึ้นได้นะคะแล้วก็ปรับขึ้น 5% ของรายได้แล้วก็จะเริ่มปรับในช่วงของปี55หรือ59ตอนนี้เป็นข้อถกเถียงกันอยู่คือทางกรมธนารักษ์บอกว่าจะปรับตั้งแต่ปี55เพราะว่าสัญญาคือ45ถึง55แต่ทาง AOT บอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการปี49เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านับ10ปีจะต้องเริ่มจ่ายปี59ไม่ใช่ปี55อันนั้นเป็นประเด็นที่1นะคะประเด็นที่2ก็คือว่ากรมธนารักษ์บอกว่าตามสัญญาใหม่เนี่ยจะปรับขึ้นค่าเช่าเนี่ยคิดเป็นต่อรายได้ด้วยของเดิมใน 5% 5% ต่อรายได้ 5% ของรายได้แล้วก็จะมีอันใหม่เพิ่มขึ้นมาคือ 5% ของสินทรัพย์ด้วยค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็น2ประเด็นที่เป็นประเด็นที่คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันจะกดดันตัวผลประกอบการหรือว่าตัวฐานะของตัว AOT มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เช้านี้ก็เห็นว่าหุ้น AOT ก็มีการปรับลงนิดหน่อยประมาณ 1% นะคะเดี๋ยวจะให้คุณสุวัฒน์เนี่ยพาเราไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย AOT กระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นเคสที่มันเป็นกระทบที่หมายว่าเป็นเคสที่มันแย่สุดจริงๆเป็นยังไงคะเท่าที่เราครับก็ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ครับก็คล้ายๆกับทางที่คุณดำเล่าให้ฟังนะครับมันเกิดจากAOT เนี่ยออกงบเมื่อตอนเที่ยงก็ผมก็ไปเปิดดูหมายเหตุข้อ22นะครับเมย์ข้อ22เนี่ยก็บอกว่าในช่วงกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยทางที่ดินราชพัสดุหรือกรมธนารักษ์เนี่ยก็มีการส่งจดหมายมาให้กับ AOT บอกว่าที่สุวรรณภูมิเนี่ยตั้งแต่ปี55ถึง59ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันควรจะถูกปรับขึ้นค่าเช่าจากเดิมที่จ่ายอยู่ 5% ของรายได้มันควรจะเป็น 5% ของรายได้บวกกับ5% ของทรัพย์สินของสุวรรณภูมิซึ่งก็ทำให้ข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมูลค่าเรียกร้องในช่วงนั้นปี55ถึง59ถ้าคิดด้วยหลักเกณฑ์ของที่ดินราชพัสดุเนี่ยเรียกร้องมาประมาณ 2,700 ล้านอันนี้ฝั่งของกรมธนารักษ์ถูกไหมคะใช่ต้องครับ 20,000 ล้านที่ต้องเพิ่มขึ้นต้องครับต่อเลยค่ะตลอด4ปีนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูในมุมของ AOT AOT บอกว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อครบ10ปีจากสนามบินเปิดที่สนามบินเนี่ยเปิดปี2549เปิดมาครบ10ปีก็คือปี59ครับพี่ดำทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็คงต้องดูว่าต้องจะถกเถียงกันยังไงต่อไปแล้วก็กำลังหาข้อเจรจาสรุปร่วมกันนะครับส่วนประเด็นที่เรากังวลก็คือย้อนกลับไปดู1ปีเนี่ยทาง AOT เปิดเผยในงบว่าในปี59ถ้าคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์เขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยปีทั้งหมด 5,500 ล้านต่อปีตามหลักเกณฑ์กรมธนารักษ์สำหรับงวดปี59ที่ผ่านมาแต่ถ้าเรานับตามหลักเกณฑ์เดิมที่ AOT เสียอยู่เนี่ยแค่ประมาณ 1,400 ล้านเท่ากับว่ามันมีส่วนต่างเกิดขึ้นมาประมาณปีละ 4,000 ล้าน 5.5 กับ 1.4 ของเดิม 1.4 ค่ะเน็ตๆแล้วเหลือประมาณ 4,100 ล้านอันนี้คือฝั่งของ AOT ที่บอกว่าถ้าคิดตามกรมธนารักษ์เขาจะจ่าย 5.5 พันล้านต่อปีในปี59ของเดิมเขาจ่ายอยู่ 1.4เพราะฉะนั้นมันมีส่วนเพิ่มเข้ามานั่นคือคอสของเขา 4,000 ค่ะซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในแง่ของฐานกำไร AOT ปีละประมาณ 16,000 ล้านนะครับ 4,000 ล้านจาก 16,000 เนี่ยถือว่าไม่น้อยครับประมาณ 25% ก็ในกรณีเลวร้ายเนี่ย Fair Value ก็เข้าใจว่าควรจะถอยลงไปในระดับที่ใกล้เคียงกันในเบื้องต้นนะครับคือทางฝ่ายวิจัยเรากำลังอยู่ระหว่างทบทวนว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับมูลค่าพื้นฐานของ AOT ได้ประมาณเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเลวร้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะลงมาอยู่ในช่วง300กันไม่อันนั้นพูดไปถึงทาเก่าทาใหม่เนี่ยอาจจะกระทบประมาณ10บาทลงไปเหลือแถวๆ30กลางๆค่ะแต่นี้ต้องบอกว่าเป็น worst case นะคะคือถ้ากรณีที่แย่สุดจริงๆแต่แย่สุดที่คุณสุวัฒน์บอกว่าอาจจะกระทบ fair value ถึง10บาทเนี่ยขึ้นเป็นเคสที่อยู่ที่ว่า5% เก็บ 5% ของรายได้แล้วก็ถูกเก็บ 5% ของทรัพย์สินด้วยครับถูกไหมคะอันนั้นต้องบอกก่อนนะคะทั้งแฟนเพจที่ดูหรือว่าคนที่ดูอยู่คือว่านั่นเป็น worst case จริงๆในทางปฏิบัติต้องบอกอย่างนี้ครับ AOT ก็อยู่ระหว่างเจรจากับทางกรมธนารักษ์โดยยื่นเรื่องเข้าไปอาจจะขอเพิ่มเป็นสัก6หรือ7%ของรายได้
ซึ่งถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบเยอะขนาดนี้ค่ะครับอันนี้คือต่อรองเท่าที่คุยกับทาง LT ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เป็นเบื้องต้นค่ะซึ่งความคืบหน้าก็ทางกรมธนารักษ์จะรับไปพิจารณานะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะเสนอเรื่องเข้าครม.เป็นเงื่อนไขไหนก็คือต้องให้ครม.ตัดสินอยู่ดีใช่ไหมคะค่ะแต่เท่าที่เราคุยกับทางผู้บริหารของ LT หรือว่าทาง IR เนี่ยดูแล้วมีมองเขามองในแง่ positive หรือ negative ครับในการเจรจาครั้งนี้ค่อนข้างจะ positive เรื่องนี้ครับโดยมองว่า 5% บวกด้วย 5% ของมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยค่อนข้างจะสูงเกินไปซึ่งถ้าเราไปดูอย่างมูลค่าปีที่แล้วจากเดิมจ่าย 1,400 เพิ่มขึ้นมาเป็น 5,500 เนี่ยเกือบ4เท่านะครับพี่น้ำก็ถือว่าสูงค่อนข้างจะมากแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างหนึ่งคือในหมายเหตุที่คุณสุวัสดิ์ไปเจอมาเนี่ยนั่นบอกเอาไว้ชัดเจนไหมครับว่าเวลาที่เก็บตามสัญญาใหม่ต้องจะเก็บจะต้องเก็บ 5% ของรายได้บวกด้วย 5% ของทรัพย์สินด้วยไม่ชัดเจนครับขึ้นอยู่กับว่าที่ปรึกษาเสนอมาอย่างไรครับอ๋อไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนแต่ว่ามีการระบุไว้ว่าจะต้องมีการปรับขึ้นเมื่อครบ10ปีของสัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายที่อาจจะมีมุมมองที่ไม่ตรงกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสัญญาเดิมเนี่ยระบุไว้ชัดว่า 5% ของรายได้ถูกไหมคะแล้วก็ปรับขึ้นได้ใช่ครับไม่มีส่วนที่เป็น 5% ของทรัพย์สินครับผมอันนี้เป็นตัวเพิ่มขึ้นมาก็ยังต้องพิจารณากันต่อค่ะครับคิดว่าจะใช้เวลานานไหมคะเท่าที่เราประเมินเท่าที่คุยทาง LD คร่าวๆเนี่ยเข้าใจว่าทางที่ราชพัสดุเนี่ยอยากจะเสนอเรื่องตั้งแต่เดือนมกราแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนมาเดือนกุมภาก็น่าจะจบได้ในช่วงต้นปีนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่า AOT จะยังบันทึกแบบเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการที่ออกมาจากทางครม.ถ้าให้ประเมินนี่คือไตรมาส1นี้เราน่าจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะตัวการจัดเก็บรายได้ตัวใหม่นี้มันจะปรากฏในงบของ AOT ตั้งแต่งวดไหนเป็นต้นไปนะคือถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะจบก็คาดว่าจะเริ่มเห็นมีผลตั้งแต่งวดไตรมาส2เป็นต้นไปไตรมาส2ของปีปฏิทินปกติก็คือเมษาถึงมิถุนายนถามคุณสุวัสดิ์นิดนึงค่ะว่าถ้าผลของการเจรจาออกมาเป็นไปตามที่ทาง AOT คาดหวังก็คือว่าขยับขึ้นได้แต่ขอเป็นสัก 6-7% ของรายได้ตัวนี้จะ impactตัวผลประกอบการกับ Fair Value เท่าไหร่อ่ะคือทุกๆ 1% ที่เราศึกษาเนี่ยจะทำให้ AOT มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นราวๆสัก150ล้านครับต่อปีเหรอคะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับ150ล้านเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 1% ของกำไรค่ะก็ถ้าคิดออกมาเป็นกระทบ Fair Value เหมือนที่เราคิดที่เป็น Worst Case เนี่ยพอประมาณใช่มั้ยคะก็ค่อนข้างจะน้อยครับไม่มีระยะอาจจะไม่ถึงขั้นมีระยะตัวประมาณการค่ะและ Fair Value ค่ะนั้นก็ต้องติดตามดูถ้าออกมาเป็น 6-7% ของรายได้เราอาจจะไม่ต้องมีการเข้าไปแตะเรื่องการปรับประมาณการอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเกิดไปเข้าทางของกรมธนารักษ์ขึ้นมาเนี้ยอาจจะต้องเสี่ยงความเสี่ยงสำคัญครับระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่เราได้มีการออนแอร์ในช่วงบ่ายนะครับว่าก็ขอให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงสั้นไปก่อนนะครับก็มองว่าเรื่องเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ยังไม่ได้รับรู้ในตลาดมากเท่าที่ควรครับค่ะคุณสุวัสดิ์ถ้าช่วงนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยหุ้นในกลุ่มพวกเดินอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้ LT เจอเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยบางกอกแอร์เวย์เจอเรื่องที่ค่าเช่าที่ดินเหมือนกันที่สมบูรณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้พวกสายการบินต้นทุนต่ำโลคอสก็เจอเรื่องการปรับขึ้นภาษีแล้วก็มีการแก้ไขกันไปถ้าดูแล้วเนี่ยในกลุ่มของธุรกิจสายการบินในช่วงนี้ดูเหมือนจะมีมรสุมพอสมควรนะคะเหมือนจะตกหลุมอากาศแนะนำยังไงคะสำหรับช่วงนี้ที่ปลอดภัยที่สุดครับคือในสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็ยังมองว่า BA เนี่ยน่าจะปลอดภัยคือถ้าเราไปดูเหตุที่ราคาหุ้นปรับตัวลงเนี่ยเกิดจากเรื่อง1ขึ้นภาษีน้ำมันซึ่ง BA ก็มีการปรับขึ้นค่าโดยสารเพื่อชดเชยแล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของที่สมุยซึ่งโดย worst case ที่เราเคยมาเล่าให้ฟังกันหลายๆครั้งนะครับว่ากรณีเลวร้ายถูกตีความว่าผิดทั้งสองผืนก็ยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้เพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ปรับตัวลงไปก็อาจจะสะท้อนข่าวร้ายมากเกินควรก็มองแล้วยังน่าจะเป็นทางเลือกที่ดูปลอดภัยกว่า AOT ในช่วงนี้นะครับ AOT เนี่ยคือเหมือนแผลมันยังเพิ่งแบบสดๆร้อนๆก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าเล็กน้อยครับใช่ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นในตัว BA เนี่ยเราให้ Fair Value เท่าไหร่คะ B
BA หรอตอนนี้เลือกให้ไว้ที่ 31.9 ครับก็ยังมีอัพไซด์อีกเยอะพอสมควรครับราคาลงมาก็เราแนะนำให้เข้าไปซื้อได้ค่อยๆเข้าไปซื้อได้ก็ช่วงสั้นมันอาจจะมี sentiment อาจจะเหวี่ยงบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆสะสมเอาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าAOT Fair Value เราเท่าไหร่อะคะตอนที่ยังไม่ได้มองถึง Impact ตัวนี้เข้าไปอะคะ 44.8 ครับค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็คุณสวัสดิ์บอกแล้วว่าช่วงสั้นก็อาจจะให้หลบๆไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดในเรื่องของ Paper ก็ทางแฟนเพจก็สามารถติดตามกันได้ครับก็น่าจะมีรายละเอียดที่ใส่ลงมาให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนนะคะที่ทางคุณสวัสดิ์ก็เรียนไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้มีใครได้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกันมากนักนะคะก็ทางคุณสวัสดิ์เองซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูแล้วก็ศึกษาหุ้นในกลุ่มของเดินอากาศโดยตรงเนี่ยนะคะแล้วก็เกาะติดมานานเนี่ยก็ถ้าเวลามีอะไรมีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นกรณีของ LT นะคะหรือว่ากรณีของมะกอกไอเวย์เนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะมาไลฟ์สดให้กับทางแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าของ HF Art หรือว่าคนทั่วไปได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับ LT จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ก็ต้องย้ำว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่การเจรจากันในเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาคุณสุวัสดิ์ได้ค่ะวันนี้ทั้งสองคนของเราไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ